เรื่องต่อไปนะครับเราจะมาลงดีเทลที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแอปพลิเคชันที่เป็นหน้าเว็บนะครับซึ่งโอเคเราจะประสานกันระหว่างตัวภาษาไทป์สคริปต์ที่เราเคยเรียนมาใน2สไลด์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าเว็บหรือการทำงานเกี่ยวกับหน้าเว็บนะครับเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมในหน้าเว็บนะครับที่ใช้ Angular นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า data binding นะครับ data binding data คือข้อมูลครับ binding แปลว่าการผูกข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาปกติเลยเขาจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเชื่อมโยงกันของข้อมูลระหว่างหน้าในการแสดงผลนะครับจำได้ไหมครับในตัว Angular เนี่ยเรามีหน้าแสดงผลนะครับก็คือหน้า HTML คือการแสดงผลถูกไหมครับแล้วเราก็มีหน้าที่ใช้ในการประมวลผลมีไฟล์ที่ใช้ในการประมวลผลก็คือ TypeScript ที่เป็น .ts นะครับทีนี้ใน lab เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยเราทำการสร้างข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็คอนโซลล็อกออกมาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหน้า HTML มันไม่ได้โชว์อยู่ข้างบนหน้า HTMLนะครับเราจะสามารถเอาข้อมูลสิ่งที่เราอยู่ในไฟล์ TypeScript ของเรานะครับในไฟล์ source code เนี่ยไปโชว์อยู่บนหน้า HTML ยังไงอันนี้คือคำว่า data binding นะครับก็คือผูกกันระหว่างข้อมูลที่อยู่ในตัว source code TypeScript แล้วไปผูกกับตัวการแสดงผลที่อยู่บนไฟล์ HTML นะครับทีนี้ในส่วนของ Angular นะครับ Angular เนี่ยจะมีการผูกข้อมูลหรือว่าการทำ data binding อยู่2รูปแบบนะครับ2รูปแบบแบบที่1เรียกว่า one way binding นะครับ one way binding ก็คือเป็นการ one way ก็คือทางเดียวอ่ะถูกไหมครับเป็นการแสดงข้อมูลแบบทางเดียวแบบทางเดียวคืออะไรครับก็คือมันจะมีการมันมีข้อมูลอยู่ที่1นะครับแล้วก็จะแสดงผลออกไปโชว์อีกที่1ไปทางเดียวครับไม่ได้มาผูกมาลิงก์กันนะครับไม่ได้มาผูกลิงก์กันมากมายนักนะครับก็เลยเรียกว่าการผูกข้อมูลแบบทางเดียวนะครับหรือว่า one way binding การผูกข้อมูลทางเดียวปกติก็จะใช้นะครับทั่วๆไปเขาใช้ในการผูกข้อมูลนะครับแสดงข้อมูลจากฝั่ง TS เอาไปโชว์ฝั่ง HTML อาจารย์พูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจเนาะฝั่ง TS ก็คือ source code TS นะครับเอาไปโชว์ฝั่ง HTML ก็คือส่วนของหน้าเว็บที่แสดงผลนะครับการผูกแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมโยงจาก TS ไปโชว์บน HTML นะครับเครื่องหมายหรือว่าวิธีการโชว์นะครับเขาจะโชว์ข้อมูลนะครับโดยใช้เครื่องหมายปีกาแต่คราวนี้ปีกาเนี่ยปกติเราใช้ปีกาเดียวใช่ไหมครับการทำ one way binding ของ Angular นะครับจะต้องใช้ปีกาเป็นคู่ครับเปิด2อันปิด2อันแล้วตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เราต้องการที่จะเอาไปโชว์อยู่บนตัว HTML จำตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันใช้ปีกาเป็นคู่นะครับปีกาเป็นคู่2อันนะครับ2อันเอาไปทำการ binding แบบที่เรียกว่า one way binding ต่อมาครับอีกตัวนึงนะเป็น two ways binding two way ก็คือมี2ทางครับเป็นการผูกข้อมูล2ทางก็คือให้มันเชื่อมโยงกันคือให้มันลิงก์กันเลยตั้งระหว่างตัว TS กับ HTML นะครับคือถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับไม่ว่าบน TS หรือบน HTML เนี่ยข้อมูลมันจะเปลี่ยนแปลงลิงก์กันเลยเป็น2ทางนะครับอันนี้คือทางเดียวจาก TS ไป HTML ทางเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ TS ไป HTML ก็ได้ HTML มา TS ก็ได้นะครับแบบนี้จะเป็นการผูกข้อมูลแบบ2ทางนะครับเอาล่ะมี1ทางนะครับ one way กับ two way นะครับแบบ two way นะครับเมื่อกี้แบบ one way ไปแล้วใช่ไหมแบบ one way ที่อาจารย์บอกก็คือใส่ปีกาเป็นคู่นะครับถ้าแบบ two way นะครับ two way เนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ในตัวหรือว่าไปแสดงอยู่บนตัว HTML เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะไปอยู่ในคอมโพเนนต์ที่เป็นลักษณะของ input ก็คือมีการป้อนข้อมูลได้คอมโพเนนต์อะไรที่มันป้อนข้อมูลได้ครับอย่างเช่นพวก input ที่เป็น text เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้ไอตัวที่เป็น two way binding นะครับลักษณะของ two way binding นะครับมันจะเป็น directive ก็คือเอาไปใส่ในคอมโพเนนต์นะครับเอาไปวางแปะในคอมโพเนนต์นะครับแล้วใส่attribute พิเศษนะครับที่ชื่อว่า ng model นะครับแต่ว่าไอตัว attribute พิเศษตัวเนี้ยนะครับหรือเขาเรียกว่า directive เนี่ยมันจะต้องใส่เป็นก้ามปูอันนี้บังคับเลยครับต้องเขียนแบบนี้นะก้ามปูวงเล็บอ้าวถอยกลับก้ามปูวงเล็บng model วงเล็บก้ามปูแบบนี้ครับต้องเขียนแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็เท่ากับตามด้วยชื่อตัวแปรที่ต้องการจะให้มันผูกข้อมูลกันนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับข้อมูลในตัว ts นะครับในไฟล์ ts กับไฟล์ html เนี่ยมันจะลิงก์กันฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนนี้บนตัว html ก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนข้อมูลบน html ตัว ts ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับมันจะลิงก์กันนะฉะนั้นสรุปง่ายๆมันมี2แบบนะ one way binding ก็คือจาก ts ไปโชว์บน html แต่ถ้าจาก html จะกลับมาโชว์บน ts ด้วยนะครับใช้เป็น two way binding ลักษณะการเขียนมี2แบบมีปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับปีกาคู่เปิดปิดกับเป็น
แบบนี้นะครับที่เป็น NG model นะอันนี้2แบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูใน lab นะครับแต่ว่าโอเคการ binding ข้อมูลเบรกไว้เท่านี้ก่อนเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับ